ี่ข้างถลอกตอนเกิดเรื่องอ่ะหนูเหลือกันแค่36คนเองนะครูที่เหลือไม่มีใครรอดเลยทำไมป่านนี้ไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเราเลยอ่ะตอนนี้เหลือแค่พวกเราบนโลกแล้วหรือไงวะคนกลัวเราเองก็กลัวแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนะการจัดปาร์ตี้อำลาเรียนจบก่อนที่จะแยกย้ายไปตามทางของตนเองแต่แล้วความสนุกก็หมดไปเมื่อคลื่นสึนามิยักษ์ได้พัดถล่มเกาะปินตูพวกเด็กทั้งหลายจะเอาชีวิตรอดยังไงไปฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับรีวิวซีรีส์เคว้งเคว้งนะครับเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflix เรื่องแรกของไทยเลยนะครับเป็นแนวดราม่า Survival ซีรีส์มีความเรทหน่อยๆแต่ไม่ถึง18บวกปลอดภัยเคว้งนะครับว่าด้วยเรื่องของกลุ่มนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาก่อนแยกย้ายไปตามทางของเขาเนี่ยเขาได้จัดปาร์ตี้อำลาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะโดนสึนามิยักษ์ซัดทั้งเกาะซีรีส์นะครับมีนักแสดงหลักๆก็คือครามนำแสดงโดยบีมประพังกรเลิศเฉลิมพจน์นะฮะจากซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์หนุ่มลูกชาวประมงที่ใช้ชีวิตที่เกาะตั้งแต่เกิดการแสดงเนี่ยผมว่าจัดว่าดีดูไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เอาจริงเนี่ยถ้าคนไม่ค่อยได้ดูละครเลยอาจจะไม่รู้จักแต่ผมคิดว่าอนาคตเขาไกลแน่นอนเม่นำแสดงโดยคุณแพทชยานิษชาญสง่าเวศนะครับสาวน้อยไอดอลสุดเพอร์เฟกต์ที่ชีวิตจริงไม่ได้เพอร์เฟกต์และอนันต์นำแสดงโดยคุณมาร์ตจุฑาวุฒิหนุ่มผู้ที่เป็นผู้นำของกลุ่มที่มีปมในใจตัวเรื่องของซีรีส์ครับบอกเลยว่าไม่ได้ใหม่เราเคยเห็นกันมาก่อนอยู่แล้วทั้งติดเกาะเอาชีวิตรอดเรื่องนี้นะครับเขาเลยไปโฟกัสที่อย่างอื่นก็คือภูมิหลังของตัวละครนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีภูมิหลังเรื่องราวเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วก็น่าสนใจด้วยนะฮะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวละครมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มองว่ามันสะท้อนตัวตนปัจจุบันเท่าไหร่คือเราเห็นแล้วเราไม่รู้สึกว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็เป็นการเล่าเรื่องที่ดีปริศนาในเรื่องน่าสนใจคือมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่อยๆโชว์เราให้เราสงสัยมีการกระทำของตัวละครให้เราคิดเพียงแต่ตอนมันเฉลยเนี่ยอย่าเรียกว่าเฉลยเลยเรียกว่าโยนปมทิ้งไว้เพิ่มดีกว่าการแสดงเนื่องจากว่ามีนักแสดงวัยรุ่นเนี่ยไม่น้อยเลยนะฮะอาจจะทั้งเรื่องเลยดีกว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยไม่ชอบผมบอกก่อนเลยว่าไม่ขนาดนั้นตัวละครแต่ละตัวดูเล่นออกมาได้ดีนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าบทเนี่ยไม่ได้ทำให้น่ารำคาญด้วยและอย่างที่รู้กันว่าพุ่มกับซีรีส์เรื่องนี้เขาทำงานให้กับ GDS นักแสดงนาดาวมาเต็มบางทีก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นก็ได้พูดว่าไงดีคือบทมันไม่ค่อยเข้าอะครับคือหมายถึงเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเขาเล่นได้ดีตามบทอยู่แล้วแล้วก็ที่ดีอีกเรื่องนึงคือนักแสดงรุ่นเดอะนะฮะมารับเชิญเนี่ยดีมากมารับเชิญหลายคนด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่ดีเหมือนกันตอนจบนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรวะคือมันก็แปลกๆอะคือมัน Netflix อะมัน Netflix เกินไปแบบจบปั๊บคุณต้องรอซีซั่น2นะถ้าคุณมาดูพอคิดว่ามันจะจบในซีซั่น1เลยไม่ครับไม่เฉลยซี1ปูรอซี2เลยก็ถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็อาจจะหงุดหงิดบ้างนะฮะไม่คะแนนกันเลยดีกว่าผมให้คะแนนซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่7คะแนนการเล่าเรื่องน่าสนใจมีการวางปมเนี่ยให้เรื่องสนุกอีกทั้งการถ่ายภาพต่างๆก็ดูดีเพียงแต่มันก็กักของไว้เยอะแถมตอนจบนี่แบบกุมขมับอะและสิ่งที่ดีงามคือความสวยของคุณแพทนะฮะและการแสดงของเธอนะฮะผมบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ผิดหวังนะฮะแล้วก็ดีระดับหนึ่งเลยแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะทำกี่ซีซั่นที่ดีอย่างหนึ่งเลยคือฉากเปิดเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ Netflix ก็ทำได้อารมณ์ออริจินอลตามแบบฉบับของ Netflix เลยนะฮะอ๋อมีภาคอังกฤษด้วยนะใครอยากลองก็สามารถทำได้เลยครับมีทั้งหมด7ตอนตอนละประมาณ45นาทีดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix นะครับก็อุดหนุนของลิขสิทธิ์นะครับอุดหนุน Netflix นะฮะเพื่อที่เขาจะสร้างซีรีส์ดีๆออกมาอีกนะฮะแล้วก็ใครที่รอดูซีซั่น2เนี่ยรอดูแน่นอนเพราะผมคิดว่าเขาทำแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับกดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนหรือรีแอคชั่นเรื่องไหนนะฮะซีรีส์เรื่องไหนก็คอมเมนต์ทิ้งบอกกันไว้ได้เลยหรือทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ